วันนี้มีไอเดียการทำซอสแซนด์วิชแบบง่ายๆค่ะแล้วก็เป็นแบบฉบับของตัวเองด้วยนะคะรสชาติไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครเลยค่ะตัวที่ใช้มีแค่4ตัวนะคะอันดับแรกก็จะเป็นดิปค่ะอีกตัวนึงก็จะเป็นซอสมะเขือเทศบวกพริกอีกตัวนึงเป็นมายองเนสและอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวมัสตาร์ดนะคะยี่ห้อเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ท้ายคลิปให้นะคะเริ่มต้นเนี่ยเราจะใช้มายองเนสกับตัวดิปเนี่ยสัดส่วนเท่ากัน1:1นะคะส่วนตัวมะเขือเทศกับพริกเนี่ยเราใช้น้อยหน่อยนะคะก็คือถ้าให้เข้มก็บีบแต่อย่าให้เกินปริมาณของตัวมายองเนสหรือดิปนะคะเพราะมันจะทำให้โดดไปส่วนตัวมัสตาร์ดก็ถ้าเกิดว่าไม่ชอบเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแต่ต้องใส่ให้เขาออกรสหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ชิมดูตามรู้สึกที่ว่าเราชอบคือไม่ต้องไปซีเรียสนะคะว่ามันจะต้องเป็นแค่ไหนแค่ไหนถ้าเราไม่ได้ทำเยอะเนี่ยใช้วิธีการชิมค่ะเอาที่เรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วมันอร่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำเยอะเนี่ยเมื่อเรากะได้ที่แล้วเราก็ต้องจดไว้ว่าเราใช้อะไรเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะเมื่อคราวครั้งต่อไปเราทำเนี่ยก็จะได้เป๊ะเท่ากันนะคะวันนี้เราจะมาทำเป็นสไตล์แซนด์วิชคล้ายๆกับเป็นของเกาหลีอะค่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบพับนะคะก็คือเหมือนคล้ายๆเบอร์เกอร์ค่ะแต่เปิดหน้าก็ใช้เป็นรอยัลเบดนะคะของตัวฟาร์มเฮาส์ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาจัดการย่างกับเนยก่อนนะคะให้เขามีความหอมๆแล้วก็เกรียมๆนิดๆค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำตัวหมูชาบูค่ะวันนี้ตัวไส้เนี่ยเราจะใช้เป็นหมูชาบูนะคะหมูชาบูนี่เขาจะมีความบางมากเลยนะคะเราก็ใส่ลงไปคู่กับเนยแล้วก็ผัดให้เขาสุกและมีความเกรียมๆหน่อยหลังจากนั้นก็เจียวค่ะเจียวไข่แล้วก็เทไข่ลงไป1แผ่นเราก็ใช้1ฟองค่ะโดยประมาณนะคะหมูเราอาจจะใช้2หรือ3แผ่นก็ได้ก็แล้วแต่นะคะทีนี้เราก็มาคล้ายๆกับว่าเกลี่ยค่ะเกลี่ยให้ไข่มันเข้ากันแล้วก็สุกแบบนุ่มๆระหว่างนี้เนี่ยเราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะใช้ไฟแรงหรือว่าไฟกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่มันกลายเป็นไข่เจียวไปซะค่ะทีนี้เราก็ทำเสร็จเราก็ใส่จานทิ้งไว้หรือถ้าใครจะใช้วิธีก็คือว่าเตรียมขนมปังให้เสร็จก่อนแล้วพอเราทำร้อนๆปุ๊บใช่ไหมคะเทลงไปบนขนมปังที่เราเตรียมไว้เวลาที่เราแบบว่าโชว์ออฟประมาณว่าอยู่หน้าร้านนะคะแล้วมีลูกค้ามาเยอะมันก็จะดูน่าทานมากขึ้นนะคะแต่วันนี้แอดมินทำ2แผ่นก็เลยจะใส่ในจานไว้ก่อนแล้วก็จะมาเตรียมขนมปังนะคะเมื่อได้ที่แล้วเราก็จัดการมาซอยหอมค่ะหอมเนี่ยมันจะทำให้เกิดความหอมขึ้นนะคะแล้วก็เน้นสีสันที่สวยงามมากขึ้นด้วยค่ะทีนี้ตัวซอสที่เราผสมเราก็มาบีบให้เป็นเส้นๆเอามีดเนี่ยแปะตรงกลางนิดนึงให้เขาหักนิดนึงแล้วก็ใส่ในกล่องก็จะดูน่าทานแล้วเราก็เอาไข่ที่เราเจียวกับตัวหมูเนี่ยวางลงไปหลังจากนั้นก็บีบเข้าไปอีกค่ะสำหรับซอสที่เราทำนะคะชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่นะคะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมคราวนี้เราก็อีกข้างนึงมันเป็นกล่อง2ช่องนะคะช่องหนึ่งว่างเล็กๆเราก็ใส่เป็นสลัดผักนิดๆเล็กๆอย่างเงี้ยดูแล้วก็กรุบกริบนะคะแล้วเราก็โรยด้วยตัวผงสลายหรือถ้าใครไม่มีก็เป็นงาก็ได้ค่ะก็แล้วแต่ชอบนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตัวซอสเนี่ยจริงๆคือณวันนี้เนี่ยเราเรียกว่าไม่ต้องมานั่งตีครีมสลัดไม่ต้องมานั่งตีมายองเนสหรือทำอะไรด้วยตัวเองให้มันแบบว่ายุ่งยากแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าถ้าอยากเห็นความหลากหลายไปที่แมคโครเลยค่ะแมคโครเนี่ยโดยเฉพาะที่เชลที่เขาวางพวกมายองเนสหรือน้ำสลัดเนี่ยคือมีหลากหลายยี่ห้อมากอีกเชลนึงก็คือจะเป็นเชลโซนพวกอาหารญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีตรงยี่ห้อเพียวฟู้ดนะคะเขาจะมีพวกน้ำซอสน้ำจิ้มหลายๆอย่างมากเลยนะคะมีทั้งแบบที่ต้องผ่านความร้อนหรือที่ทานได้เลยเราสามารถไปดูแล้วเป็นไอเดียได้ว่าเราจะมาผสมในลักษณะไหนให้ออกมาเป็นซอสที่เราต้องการเหมาะกับไส้ที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็จำเอาไว้ว่ารสชาติแบบนี้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็อาจจะโน้ตไว้วันหลังถ้าเราจะทำซอสตัวนี้แล้วเราก็ตั้งชื่อให้เขาดูแบบดูหรูหราน่ารักเก๋ไก๋น่าซื้อน่าจับน่าต้องเนี้ยค่ะแล้วเราก็มาร์กเอาไว้พอวันนึงเราจะทำซอสตัวนี้เราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าจะใช้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เราก็จะได้เป็นซอสแซนด์วิชที่อร่อยไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครซ้ำด้วยนะคะชั่วโมงนี้คือไม่ต้องลำบากเลยค่ะลองไปดูได้เลยนะคะคือยุคนี้นะคะเป็นยุคของไอเดียเลยค่ะเราต้องมีไอเดียที่แปลกใหม่มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะอย่างอันเนี้ยทำขึ้นมาก็จะดูแบบว่าน่าทานมากเลยนะคะนุ่มๆแล้วก็บวกกับซอสที่เข้มข้นในสไตล์ของตัวเองนะคะถ้าใครชอบไอเดียดีๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้นะคะแอดมินมีไอเดียอะไรใหม่ๆก็จะนำมาเสนอกันอีกค่ะ